เรียกว่าการดริปครับเรียกง่ายๆว่าดริปคอฟฟี่หรือถ้าชื่อจริงๆเขาจะเรียกว่าพัวโอเวอร์ก็ได้ครับพัวโอเวอร์คือเทให้มันล้นตอนนี้เราเรียกว่าดริปเปอร์ทรง V60 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 หมายถึงทรงกล้วยกรอกขนาดกว้าง60องศามันจะเป็นทรงมาตรฐานที่เป็นสากลทั่วไปที่สามารถหาเจอหาซื้อได้ง่ายและใช้งานง่ายมีหลายไซส์ครับต่างของแต่ละไซส์ก็คือเรื่องของปริมาณการเสิร์ฟครับว่าสมมติที่จะเสิร์ฟ1ขวดเนี่ย1ขวดอันนี้เราเรียกเป็นขวดเนาะหรือเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมีเบอร์010303ซึ่งตัวนี้ครับ010203ก็จะแตกต่างกันในเรื่องของขนาดของจุเช่น01เสิร์ฟได้แค่300มลขนาดเล็ก02 600มล03 900มลเราจะติดแก้วถูกต้องครับมันก็เป็นจำนวนการเสิร์ฟว่าต่อครั้งเวลาที่ชงจะต้องใช้น้ำในการเสิร์ฟกี่คัพหรือกี่แก้วซึ่งอย่างนี้จะเป็นไซส์01ครับก็จะได้อยู่ประมาณ 1-2 แก้วแทนแต่ส่วนใหญ่ที่ก็เป็นขนาดที่ค่อนข้างนิยมครับเราเรียกกันว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าจริงๆเป็นอะไรก็ได้เป็นแก้วก็ได้ครับเป็นกระมังก็ได้เนาะคือจริงๆอันเนี้ยเราแค่เอามารองรับตัวน้ำกาแฟที่เราชงนะครับแต่ว่าแบบนี้มันก็จะดูสวยงามแล้วก็เหมาะต่อการหยิบจับนะครับตัวผมเองเนี่ยบางทีทำอยู่บ้านก็จะเอาแก้วกาแฟมาลองเลยก็พอดิฟเสร็จก็กินเลยนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องมีนะครับอย่างที่สามเมื่อกี้ผมพับๆนู่นนี่นั่นใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับหรือว่าตัวกรองที่เป็นกระดาษนะฮะตัวนี้แหละที่ว่าจะคอยกรองครับตัวกาแฟไม่ให้มันลงมาในน้ำมันมีแบบสีน้ำตาลมันเหมือนกันไหมคุณสมบัติไม่เหมือนครับที่คุณสมบัติเหมือนกันยูนิโคคุณสมบัติเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสีน้ำตาลเนี่ยเขายังไม่ฟอกสีเหมือนเข้ากรองอันนี้เดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนครับให้พี่ลองดูอันนี้เป็นตัวสีขาวก็คือฟอกแล้วมีผลต่อรสชาติไหมมีครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยววันนี้บางจะให้ทุกคนได้ลองชิมถ้าถามว่าฟอกไม่ฟอกก็จะมีผลต่อเรื่องเส้นใยนั่นแหละครับซึ่งตัวฟอกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่โฟลว์น้ำการไหลจะโฟลว์ดีกว่าก็คือจะสะดวกกว่าซึ่งก็มีผลต่อรสชาติอย่างนี้อันนั้นก็คือจะแน่นตัวนั้นก็จะออกแน่นๆเนี่ยครับดูแต่มันก็จะได้เป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ได้มีใช่ครับอย่างนี้ก็คือตัวที่ยังไม่ได้ฟอกนะครับอาจจะมีกลิ่นกระดาษนิดหน่อยหรือแม้แต่ตัวที่ฟอกเองแล้วเนี่ยก็อาจจะยังมีกลิ่นนิดหน่อยมันติดลงไปด้วยมีปกติเราจะต้องล้างกระดาษก่อนเพราะเราจะดีอ๋อที่เขาชอบไอ้นี่น้ำร้อนก่อนใช่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 มันเป็นสเต็ปมาตรฐานครับเพราะมันมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอยู่คือทำความสะอาดสองเตรียมความพร้อมสามวอร์มอุณหภูมิพวกนี้ครับมันมีเหตุแล้วขออาสาสมัครหนึ่งคนครับมาลองพับกระดาษลองพับกระดาษตามดูนะครับอันนี้เยอะเนาะลูกค้าของวางบนเคาน์เตอร์ก่อนก็ได้นะครับจะได้สะดวกได้เพราะวันนี้เราจองตรงนี้หมดแล้วเรายึดพื้นที่ไว้หมดแล้วตัวพี่พี่เท่านั้นเลยเราจัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเห็นตรงปากตรงนี้นะครับให้พับกระดาษนะครับเข้าหาตัวนะครับตามรอยปากแบบนี้ทำไมต้องพับครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวว่ามันจะไม่แนบครับนะพอพับเสร็จนะครับให้เรากางใหม่อย่างนี้แล้วก็จิ้มไปตรงกลางนิดนึงแล้วก็จับครับแล้วก็พับอีกทีนึงครับแบบเหมือนรูดย้ำอีกทีนึงให้เป็นอย่างนี้เข้าฮะแต่จริงอีกสองข้างตรงเนี้ยจะรีดหรือไม่รีดก็ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบรีดมันจะเป็นร้อนใช่ครับสลับกันนี่ไม่ได้รีดโอเคเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก่อนที่เราจะดิฟก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองล้างกระดาษกันดูนะครับล้างได้เลยวิธีการล้างกระดาษครับเราจะสังเกตว่าเนี่ยตรงตัวดิฟเฟอร์นะครับของเราเนี่ยมันจะมีร่องสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยก็คือล้างกระดาษเพื่อให้กระดาษเข้าไปแนบกับร่องนะครับของตัวดิฟเฟอร์เพื่อให้การไหลของน้ำเนี่ยเป็นไปตามที่ตัวดิปเปอร์เขาดีไซน์มานะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะคือการวอร์มอุณหภูมิของดิปเปอร์นะครับทำให้อุณหภูมิเนี่ยเหมาะแก่การชงกาแฟนะครับให้มันอุ่นก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีถ้ามันเย็นเลยอ่ะเราน้ำแรกที่ชงลงไปเนี่ยไอตัวดิปเปอร์ที่เย็นมันจะดูดความร้อนออกจากน้ำเราทั้งหมดนะครับอันนี้อาจจะเลือกลึกแล้วนิดนึงอันนี้ที่ทำนะครับแล้วก็ลงไปตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยรอบตรงนี้เพื่อให้มันแนบนะฮะโอเค
พี่เขาทำดีกว่าผมอีกอ่ะดีของผมยังมีแบบคล่องใช้ได้ใช้ได้นี่พูดจริงนะครับแต่คราวนี้แสดงว่าชงอยู่แล้วใช่ไหมสารภาพมาตอนนี้พี่เป็นนาตาชาถ้างั้นเนี่ยครับแต่ในเทคนิคเนาะถ้าสมมติมันไม่แน่เพื่อนก็จะมาแกว่งน้ำแบบนี้มันต้องสองทางจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวัตถุประสงค์นี้ชัวร์ว่ากระดาษเนี้ย1อุ่น2ร้อนแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ร้อนแล้วใช่ครับกับ3แนบชิปติดกับดิปเปอร์อย่างเหมาะสมจะเทกี่ครั้งก็ได้แต่ต้องมั่นใจว่ากระดาษนั้นแนบกับดิปเปอร์อย่างเหมาะสมอันนั้นคือสำคัญที่สุดใช่ครับต่อ2ก็คืออุณหภูมิของอุปกรณ์แล้วก็กระดาษนะครับในการเสิร์ฟจะต้องเน้นว่ามีความอุ่นคือเราต้องใช้กระดาษเนี่ยสูงกว่าตัวนี้เสมอจริงๆครับจริงๆครับคนใช้แล้วอันนี้มันเป็นกระดาษไซส์02ครับจริงๆมันก็มีกระดาษไซส์01เหมือนกันแต่จริงๆอ่ะมันใช้ด้วยกันได้หมดแหละมันถ้าเป็น01เนี่ยมันก็จะเราจะเห็นได้ชัดชิดพอดีมันก็จะดูสวยงามมากครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับอันเนี้ยจะเริ่มกิจกรรมแรกแบบนี้เสริมเข้ามาครับชิมน้ำล้างผมจะได้ลองดูว่าถ้าแบบเราไม่ล้างกระดาษอาจจะมีรสชาติมาชิมน้ำล้างแต่อันนี้มันต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีการเมื่อก่อนเขาแข่งกันพวกแบบว่าเรื่องดิปเปอร์เรื่องการนิดนู่นนี่นั่นจนวันนี้ครับเขาแข่งกันในการทำกระดาษขึ้นมาแล้วมีทั้งกระดาษที่โฟเลตเร็วกระดาษโฟเลตช้ากระดาษสารต่างกันกระดาษที่ว่าคุณไม่ต้องล้างก็ได้นะฮะไม่เหมือนจะอุ่นหน่อยๆแล้วก็มีบิดกลิ่นมีกลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นกระดาษนิดนึงน้ำล้างเลยคือกลิ่นที่พวกผมอยากให้พี่ๆสัมผัสถึงได้ครับนั่นคือกลิ่นกระดาษถ้าเราไม่ล้างกระดาษก่อนชงมันจะมีกลิ่นเหล่านี้ปนลงมาในกาแฟพี่ก็อาจจะผมจะเริ่มการชงกาแฟแล้วนะฮะก็วิธีการชงนะครับจริงๆอันนี้เราจะเป็นวิธีการดิฟที่ผมต้องบอกว่าอันนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้กับทุกตัวหรือว่าเป็นสูตรที่ฟิกไปเลยนะครับเป็นสูตรพื้นฐานแล้วก็เป็นสูตรที่ทาง Coffee World นะครับทางเราเนี่ยลองชงแล้วลองชิมแล้วว่าอันนี้มันได้โอเคที่สุดกับกาแฟตัวนี้นะครับกับที่นี่นะฮะโอเคถ้าพลิกหลังซองครับเราก็จะเห็นวิธีการชงนะครับแล้วว่าตอนนี้ควรจะชงยังไงนะครับปัจจัยในการชงนะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างนะฮะก็กาแฟนะครับวันนี้เราได้ฟิกไว้แล้วว่าเราจะใช้กาแฟกี่กรัมนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้กาแฟทั้งหมด16กรัมในการชงนะครับแล้วปริมาณน้ำทั้งหมดในการชงเนี่ยคือ240กรัมนะครับ240มลอัตราส่วนในการชงวันนี้มันก็จะเลยเป็นกาแฟ1ส่วนนะครับตอนน้ำ15ส่วนนี่คือเราเรียกว่า coffee washer ratio อันนี้ถ้าเราซื้อไปเราก็ต้องกดเองใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าสมมติว่าที่ใช้ Comodente นะฮะ Comodente ตรงนี้เขาก็จะมีแนะนำอยู่แล้วนะครับว่าประมาณ27คลิกนะฮะหรือว่าบทอันนี้27คลิกเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของประมาณ medium fine นะครับก็คือไม่ได้หยาบมากเกินไปทั้งค่าออกมาได้คือเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดมตัวอันนี้รู้สึกว่ามีกลิ่นแรงกว่ามีกลิ่นหมักๆนิดหน่อยนะฮะกลิ่นจะแรงกว่านิดนึงแต่ก็จะไม่ถึงขั้นหมักที่คล้ายกับบูดหรือมันมีกลิ่นมากกว่ากลิ่นเข้าคอกลิ่นเข้าคอแต่ส่วนใหญ่ฮันนี่ก็จะออกไปเป็นพวกคือนี่คอกาแฟใช่ไหมผลไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าคนดอกไม้อ่อนๆดอกไม้ไม่ใช่อ่อนๆต้องบอกดอกไม้หนักๆหน่อยเช่นดอกไม้สีเหลืองอันเนี้ย